อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งแล้วกลายเป็นดราม่าที่ทัวร์เนี่ยไปลงพนักงานการไฟฟ้าอย่างหนักต้องใช้คำนี้เพราะว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ68ปีครับเธอป่วยหนักปรากฏที่บ้านเนี่ยถูกตัดไฟญาติบอกอย่าเพิ่งตัดได้ไหมเพราะว่าค้างค่าไฟแค่1,500ไม่ได้จ่ายแค่2เดือนเดี๋ยวรีบไปจ่ายเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่เธอจำเป็นต้องใช้อย่างที่เห็นที่หน้าจอแต่ปรากฏเธอเสียชีวิตฮะเพราะอันนี้ญาติเขาบอกนะพนักงานไม่สนฮะตัดไฟแล้วสุดท้ายเครื่องออกซิเจนดับเธอเสียชีวิตคาเตียงที่เห็นนี่เป็นเครื่องออกซิเจนที่ใช้ต่อลมหายใจให้กับนางเกียนอายุ68ปีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นเลือดในสมองแตกแต่ตอนนี้เธอเสียชีวิตแล้วนะฮะหลังจากที่พนักงานเอกชนที่รับจ้างจากการไฟฟ้ามาตัดไฟเรื่องนี้ทางผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาขามจังหวัดนครพนมคุณนงลักษณ์จันชนะพร้อมกับญาติๆออกมาสะท้อนปัญหาฝากไปถึงผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังจากที่นางเกียนเนี่ยเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางอยู่บ้านคนเดียวสามีเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนไม่มีลูกไม่มีหลานนางเกียนป่วยหนักต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเสมหะแล้วก็เตียงลมพูดง่ายๆใช้ถึง4อย่างค่ะคนที่มาคอยดูแลคือน้องสาวกับหลานผัดเปลี่ยนกันมาดูแลเดิมทีเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่เคยเสียค่าไฟเพราะว่าใช้ไฟน้อยไม่เกินหน่วยตามที่รัฐบาลช่วยเหลือแต่ปรากฏทำไมช่วงหลังมีบินค่าไฟล่ะเพราะนางเกียนอาการทรุดก็เลยต้องเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมาใช้ซึ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่มันมีตั้ง4เครื่องต้องใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงค่าไฟก็เลยเพิ่มพอเพิ่มปุ๊บมันก็เกินเกณฑ์ที่รัฐบาลจะช่วยปรากฏ9โมงเช้าของ1ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะมีพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งรับหน้าที่จากกฟผ.สาขาย่อยอำเภอวงยางนี่มายกหม้อแปลงแล้วก็ตัดไฟเพราะค้างชำระค่าไฟมา2เดือนรวมเป็นเงินประมาณ 1,500 บาทตอนนั้นญาติๆเนี่ยพยายามชี้แจงว่าที่จ่ายล่าช้าเพราะว่าเจ้าของบ้านป่วยติดเตียงเดี๋ยวจะรีบไปจ่ายให้ทันทีแต่อย่าเพิ่งตัดไฟได้ไหมเดี๋ยวมันจะกระทบกับการรักษาผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าเขาต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆแต่พนักงานบอกว่าทำตามหน้าที่ก็คือยกหม้อแปลงไปเลยตัดไฟไปเลยพอตัดไฟปุ๊บอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดที่เขาต้องใช้เนี่ยเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเสมหะเตียงลมมันหยุดทำงานทั้งหมดนะฮะเรื่องนี้ผอ.โรงพยาบาลบอกว่าตัวเองเนี่ยก็รีบมาติดตามอาการคนไข้หลังจากถูกตัดไฟไปแล้ว30นาทีปรากฏเตียงลมเริ่มแฟบคนป่วยเริ่มหายใจลำบากแล้วฟังผอ.เล่าหน่อยฮะอ๋อมันขึ้นกับนั้นออกซิเจนไม่พอเขาก็เหมือนเราโดนควันโดนอะไรแต่ออกซิเจนไม่พอเขาก็จะกระซับกระส่ายพอคนที่มาตัดไฟเนี่ยเขาก็บอกว่าไฟฟ้าบอกให้มาตัดเขาก็มีหน้าที่ตัดอย่างเดียวในความเป็นจริงคุณก็ต้องดูก่อนดูสภาพงานก่อนอย่างงานสาธารณสุขนี่จะเป็นใครที่ไหนยังไงจะเป็นโจรเป็นผู้ร้ายต้องรักษาใช่ไหมครับต้องรักษาก่อนต้องดูอาการก่อนอันนี้เขาไม่ดูอะไรเลยเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือกูไม่ดูมันไม่มีความเป็นคนไม่มีความมนุษย์นี่หลานของผู้ตายเนี่ยบอกเลยนะคะว่าหลังจากถูกตัดไฟเนี่ยรีบเอาเงินไปชำระตามใบแจ้งหนี้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ห่างจากหมู่บ้านไปเนี่ยสัก10กิโลเมตรนะคะแล้วก็แจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงค้างชำระแต่เจ้าหน้าที่ไม่ฟังบอกเพียงว่าไอ้เรื่องหน้าที่ตัดไฟเนี่ยมันเป็นของบริษัทเอกชนพอจ่ายค่าไฟแล้วเนี่ยต้องรออีก1ชั่วโมงหลังจากที่จ่ายค่าไฟเจ้าหน้าที่ถึงกลับมาติดหม้อไฟคืนให้นะคะแต่ประเด็นคือผู้ป่วยรอนานขนาดนั้นไม่ได้เพราะเขาหายใจเองไม่ได้อ่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตทางครอบครัวเลยเรียกร้องเลยค่ะกฟผ.ต้องออกมาชี้แจงและรับผิดชอบด้วยค่ะก็อยากให้ปรับปรุงหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าแกก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแบบว่าขาดอากาศหายใจบ้างทรุดลงเนาะใช่ค่ะมันก็ต้องมีส่วนอยู่แล้วค่ะน้ำหน่อยมันไม่ใช่เรื่องแรงเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าปกติก็ไม่เป็นไรตัดเลยแต่เนี่ยส่วนมากก็เป็นคนป่วยติดเตียงด้วยไม่อยากให้เกิดค่ะให้เกิดแค่เคสนี้เคสเดียวก็พอแล้วค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะเนี่ยไม่อยากให้ไปเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวใครเลยคุณผู้ชมชาวบ้านยังบอกกับทีมข่าวนะว่าไอ้ปัญหายกหม้อแปลงตัดไฟนี่เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากคือบางคนเขาก็จำเป็นจ่ายเงินผ่านแอปไม่เป็นต้องไปจ่ายที่การไฟฟ้าที่อยู่ห่างไปหลายกิโลเมตรบางทีบินค่าไฟมาไม่ถึงผู้ใช้ไฟกว่าจะมากลายเป็นชำระล่าช้าแบบนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะทีนี้ประเด็นที่ญาติแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลเขาสงสัยว่าที่ผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าถูกตัดไฟจริงหรือไม่ปรากฏล่าสุดคุณผู้ชมฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องที่เสียชีวิตเป็นเรื่องที่ทุกคนเสียใจแต่ต้องดูก่อนว่าเหตุเกิดจากการที่ถูกตัดไฟหรือไม่ต้องแยกแยะเป็นเรื่องๆกันเพราะหากจ่ายค่าไฟเจ้าหน้าที่ก็ไปตัดไฟไม่ได้อ่ะแต่ประเด็นนี้เนี่ยคืออันนี้เขาก็ค้างจริงๆค่ะเขาค้าง2เดือน 1,500 นะฮะแต่เขาก็ได้บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะรีบไปจ่ายนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านคือผู้ป่วยติดเตียงนะฮะเรื่องนี้ครับทางคุณอนุทินบอกว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำรายงานโดยละเอียดส่งมาให้แล้วแต่เบื้องต้นคุณอนุทินได้รับการยืนยันว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกตัดไฟนะฮะอ่ะลองฟังครับเกิดไม่ได้จ่ายคือถ้าเกิดจ่ายค่าไฟยังไงก็ไปตัดก็ไม่ได้คราวนี้มันก็มีกฎระเบียบใช่ไหมว่าถ้าค้างค่าไฟกี่เดือนนะครับมีแจ้งเตือนแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่เสียชีวิตเพราะว่าถูกตัดไฟนะไฟถูกตัดไปประมาณชั่วโมงเดียวพอเขาทราบเรื่องว่ามันมีเหตุจำเป็นแล้วก็มีคนไปจ่ายค่าไฟเขาก็กลับมาต่อไฟให้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไฟคือตอนนี้เขาบอกอย่างเดียวไงดีที่สุดก็คือไปสืบหาข้อเท็จจริงนะครับอ่ะก็คือคุณอนุทินบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกตัดไฟถูกตัดไป1ชั่วโมงพอเขารู้ว่ามันมีเหตุจำเป็นมีคนไปจ่ายก็กลับมาต่อไฟให้คืออันเนี้ยด้วยความเคารพนะฮะหลายๆท่านก็บอกว่าไฟที่ถูกตัดไป1ชั่วโมงนั่นแหละฮะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์หลายอย่างไงเอาอย่างนี้ก็อย่างที่มาจบตรงสุดท้ายแล้วกันว่าที่ท่านอนุทินบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบข้อเท็จจริงอะค่ะคือต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนอย่างละเอียดกับท่านอนุทินด้วยนะคะอันนี้เข้าใจว่าท่านเองก็เดี๋ยวจะได้ลงมาได้ช่วยแก้ปัญหาต่อไปเพราะว่าหลายบ้านไม่ใช่แค่บ้านนี้บ้านเดียวที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เขาขาดกระแสไฟไม่ได้เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตเขาอะนะแล้วมันต้องใช้ตลอดเวลาแล้วมันต้องใช้ตลอดเวลานะคะ1ชั่วโมงมันรอไม่ได้สำหรับคนที่เขาต้องใช้เครื่องช่วยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ย้ำนะฮะว่าเรื่องของค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรเนี่ยก็ต้องจ่ายนะฮะใช่ค่ะนะก็แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ